สมาคมเตรียมจ่ายเงินสนับสนุนที่1ถึงที่3 100ล้านบาทโจนาธานมิเคลสันประเดิมชุดใหญ่เวียดนามหวังไปบอลโลก2026 BG เตรียมชนอดีตกองหลังอาร์เซนอลไทยเลื่อนแฮ่ไทยลีกโควิดหนักเตรียมเลื่อนเพิ่มสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวของสมาคมฟุตบอลนะครับที่แจ้งให้ทีมไทยลีกรับเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกลีกอาชีพแบบให้เปล่าครั้งที่2นะครับอย่างไทยลีก16ทีมก็ทีมละ5ล้านไทยลีก2จำนวน18ทีมทีมละ 750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก3จำนวน76สโมสรทีมละ 250,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 บาทครับคุณวรากร BOND นะครับผู้จัดการทีมอุทัยธานีนะครับได้พูดถึงการที่ฝ่ายจัดไทยลีกไม่ชัดเจนเรื่องของการเลื่อนเกม FA ครับโดยแจ้งเลื่อนเกมก่อนเกมเพียง18ชั่วโมงซึ่งทำให้ทางอุทัยเนี่ยก็ต้องเสียเงินค่าเดินทางและก็ที่พักฟรีและไม่มีฝ่ายใดออกมาช่วยรับผิดชอบครับทางคุณวรากรเองก็ไม่ได้กล่าวโทษทางเมืองทองนะครับเพราะเรื่องโควิดก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแค่อยากให้ฝ่ายจัดเนี่ยชัดเจนในการตัดสินใจและไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกจากนั้นทาง go.com นี่ก็รายงานว่าทางเมืองทองจะเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอุทัยธานีให้ด้วยนะครับคณะวินัยลงดาบ2เปาครับสังเวยฉลามชนนัดเจอหนองบัวนะครับพิจารณาโทษลงโทษวินัยนะครับอาจารย์วินัทโพพัฒน์นะครับผู้ตัดสินและก็คุณพานุมาตรพันสมูผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ที่ทำหน้าที่ในเกมดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่คนละ2อาทิตย์โอ้โหนานเหลือเกินตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึง3กุมภาพันธ์นะครับในกรณีที่ไม่ให้ใบแดงชัดชัยเจียกกลางผู้เล่นหนองบัวพิชยะที่ชักศอกใส่ชิสนุพงษ์โชติผู้เล่นชลบุรี FC เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแฟนบอลแล้วกันนะครับหนองบัวเบลมาเล่ครับล่าสุดหนองบัวพิชยะนะครับน้องใหม่ฟอร์มโหดครับที่เซ็นสัญญา MOU กับสโมสรโชนันเบลมาเล่ทีมดังจากเจลีกนะครับทางคุณสุเทพผู้มงคลสุริยาประธานหนองบัวก็ได้บอกนะครับว่าการทำสัญญาในครั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับทีมโดยจะพัฒนาด้านศักยภาพนักกีฬาทั้งชุดใหญ่และเยาวชนครับไปดูฝั่งของเวียดนามกันหน่อยครับทางสยามสปอร์ตได้รายงานนะครับว่ารันง็อกตรวนครับรักษาการประธานสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามก็เตรียมจะสนับสนุนเยาวชนเวียดนามทุกระดับนะครับในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นเพื่อการเข้ารอบบอลโลกปี2026นี่ฝันให้ไกลไปให้ถึงแม้สถานการณ์โควิดจะระบาดก็ตามแต่เวียดนามก็ยังจัดการแข่งขัน U21 National Championship ซึ่งมีส่วนสนับสนุนผู้เล่นให้กับทีมชาติ U23 นะครับก็เป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะครับของทีมชาติเวียดนามเวลาทำดีก็ต้องชมเห็นข่าวนี้ต้องรอดูว่าหลังจากนี้สมาคมของเราจะผลักดันเยาวชนของเราเองเนี่ยให้มีโปรแกรมการแข่งขันแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่งออกนักเตะกันไปอย่างไรได้บ้างไปดูข่าวของเมลเบิร์นซิตี้กันหน่อยนะครับแชมป์เอลีกของออสเตรเลียนะครับก็เตรียมที่จะคว้าตัวคาร์ลเจนกินสันนะครับอดีตแบ็คขวาของอาร์เซนอลมาร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัว6เดือนจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับทีมในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษโดยเมลเบิร์นซิตี้เนี่ยจะอยู่ร่วมสายกับ BG ปทุมในศึก AFC Champions League กลุ่ม G เอาแล้ว BG จะได้ชนกับแบ็คขวาอาร์เซนอลถึงจะเป็นอดีตก็ตามโจนาธานเข็มดีครับประกันหลังดาวรุ่งไทยเดนมาร์กล่าสุดได้ออกสตาร์ทตัวจริงด้วยนะครับกับทีมโอเดนเซ่ชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องกับ FC เฟรเดริกเซียนะครับโดยครึ่งหลังเนี่ยนิโคลัสมิเคลเซนลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ก็ได้ลงให้กับทีมด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของนักเตะสัญชาติไทยในต่างแดนนะครับโปรแกรมไทยลีกสุดสัปดาห์กันหน่อยครับคู่วันเสาร์เมืองทองจะออกไปเยือนราชบุรีต้องรอดูครับว่าหลังจากที่ได้ขอเลื่อนไปแล้วของเมืองทองเนี่ยคำตอบของราชบุรีจะเป็นยังไงเนื่องจากล่าสุดมีนักเตะและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อโควิดไปอย่างน้อยถึง18รายแล้วนะครับทางไทยลีกก็เห็นพ้องในการเลื่อนการแข่งขันนะครับแต่ตอนนี้ต้อง
รอดูคำตอบจากคุณฟลุ๊กครับประธานสโมสรของราชบุรีส่วนวันอาทิตย์การท่าเรือกับสุพรรณล่าสุดมีออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าเลื่อนแน่นอนแล้วนะครับและคู่ชิงจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแบงคอกทางโค้ชแบนบอกว่าอยากลบอาถรรพ์ที่ไม่ชนะบุรีรัมย์เพื่อแซงเป็นจ่าฝูงต้องมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนของจ่าฝูงในสัปดาห์นี้หรือไม่ส่วนคืนนี้อย่าลืมนะครับถกกับเทียน1 EP 1ครับถกกับทิสังกันหน่อยคุยกับพิธีธีรพลสังกพันธ์ครับกับคำถามที่แฟนบอลอยากรู้อะไรมาถามเดี๋ยวผมถามให้และนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ